สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการบำรุงรักษารถ Isuzu All New นะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าอาการเวลาเรากดนะครับเวลาเรากดนี่ตัวล็อกนะนี่เราก็คือเราล็อกเราจะล็อกนะเห็นไหมครับสังเกตไหมตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่ล็อกนะเอาไว้เนี่ยเห็นไหมครับผมล็อกแล้วนะปกติตัวนี้เวลาล็อกมันจะพับนะครับก็คือตัวนี้คือเราติดเสริมมานะครับบางคันอาจจะไม่มีนะครับแต่บางท่านที่ติดตัวนี้เสริมมาคือเวลาเราล็อกตัวนี้มันจะเห็นไหมตัวนี้มันจะพับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมันจะปลดล็อกนะโอเคปลดล็อกเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้คือระบบพับกระจกนะระบบพับกระจกตัวนี้คือติดเสริมมามันเกิดจากอะไรของผมนะครับเขาติดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอยู่ข้างล่างนี้นะเราเปิดตัวชุดกล่องฟิวนะครับฟิวไม่ต้องเสียบกุญแจนะมาดูกันครับตัวนี้นะครับโอ้โหมันหลุดนะครับบางทีเราขยับเข้าขยับออกนะครับมันจะหลุดมันจะหลวมนะเห็นไหมตัวนี้นะครับดูเจอสายเห็นแล้วนะครับดูเวลาใส่นะครับสังเกตนะตัวนี้เห็นไหมจะมีบ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเขี้ยวอยู่นะเห็นไหมตัวนี้สองอันนะครับระบบล็อกพับกระจกนะครับตัวนี้เวลาใส่ก็สวมใส่อย่างนี้ครับมันจะพับแล้วเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้กดกุญแจนะมันจะพับนะเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าตัวนี้นะหลุดรวมเห็นไหมตอนออกมันก็จะพับอยู่มั้งเห็นไหมจะพับอยู่ว่าเมื่อกี้เรากดล็อกไปมันไม่พับนะกดเข้าไปแน่นๆนะครับบางทีเราเปิดดูกล่องฟิวกล่องอะไรมันอาจจะหลุดล้วมนะครับตัวนี้นะเก็บไว้ดีๆครับบางทีกาวสองหน้านะครับปิดไว้ไม่ดีมันหลุดล้วมเดี๋ยวเราค่อยหากาวมาติดนะครับก็ปิดไว้เหมือนเดิมเวลาใส่นะครับตัวนี้ใส่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับนะเมื่อกี้เราสวมใส่นะครับเราสวมใส่เมื่อกี้มันไปทํางานเลยนะเดี๋ยวผมจะลองปลดล็อกนะเห็นไหมใช้งานได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะล็อกนะครับโอเคนะครับแสดงว่าตัวนั้นมันหลุดนะครับบางทีกาวสองหน้าหลุดแล้วบางทีเราดึงตัวกล่องฟิวดูนะมันจะหลุดล้วนนะเห็นไหมล็อกแล้วครับถ้ารถใครมีปัญหาแบบนี้นะครับแก้ง่ายก็คือตรวจเช็คตัวกล่องตัวนี้ก่อนนะครับตัวพับกระจกนะครับถ้ามันแก้ไม่หายก็ลองหาตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าเกิดจากอะไรนะครับหรือรถท่านนะครับปัญหาก็คือตัวนี้มันอาจจะไม่พับเข้านะครับข้างเดียวหรือท่านไม่อยากใช้นะครับก็ถอดตัวนี้ออกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ